ปลีกแบบเนี้ยทีละชิ้นสองสามชิ้นเนี่ยโอกาสที่มันจะแบบได้อะไรมันก็ไม่ได้มันก็คือต้องไปขายแบบนี้ไปขายดาวไลน์เหมือนคนอื่นทำต่ออะไรเงี้ยซึ่งเราสูว่าไอ้ตรงนั้นเราไม่ชอบอยู่แล้วเราเองกับส่วนตัวก็ไม่ชอบให้ใครมาขายตรงกับเราอยู่แล้วแล้วอยู่เราจะไปขายตรงคนอื่นไม่ได้นะคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่น่าใช่เราละเราเลยสูว่าเฮ้ยในเมื่อเรายินยอมด้วยตัวเราเองไปแล้วกันแต่แรกแล้วเราจะไปเรียกร้องอะไรวะเราก็เลยสูว่าเออมันก็ช่างมันก็ปล่อยไปซึ่งคนหลายคนถามว่าเราซื้อทำไมสองแสนห้าแล้วไม่เอาของมาแล้วไปซื้อทำไมอ่ะทุกวันนี้สินค้ายังอยู่ใช่ไหมสินค้าก็ยังอยู่เขาอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ให้เรากลับมาอ๋อนี่ที่เขาพูดกันที่พูดกันอ่ะมันเป็นเขาบอกว่าได้อะไรมาบ้างไม่ได้อยู่ได้ได้เราก็เราเบิกเราจะได้ก็แต่เมื่อเราขอเบิกของมาหรือเขาบอกว่าเขาจะดูแลให้ไม่หมดอายุไหมเขาบอกว่าไม่มีหมดไม่มีวันหมดอายุซึ่งจริงๆแล้วของมันไม่มีวันหมดได้หรอวะมันก็ไม่ได้อยู่แล้วถูกป่ะซึ่งเราก็ไม่ตอนแรกไม่ได้เหมือนเขาบอกไม่ต้องดูแลสต็อกพี่ไม่ต้องดูแลสต็อกนะเดี๋ยวเราดูแลให้ถ้าพี่จะส่งให้ใครมีใครมาซื้อของพี่เนี่ยพี่บอกพวกเราเดี๋ยวพวกเราส่งให้เราเหมือนดูแลเป็นเซอร์วิสอะไรเงี้ยเราจะไม่ต้องมาเก็บสต็อกเองซึ่งสุดท้ายเหมือนเราไม่มีของสมมติเราก็พยายามจะเราก็เหมือนเราก็เบิกของมาเราอยากได้อยากอันนี้อยากมาลองใช้อะไรเงี้ยก็ใช้เวลาเขาบอกว่าต้องรอคิวนะต้องอะไรเงี้ยที่หนักไปกว่านั้นนะคืออะไรท้ายไปที่หนักไปกว่านั้นก็คือจะไปขาย ATK เขาไม่ได้ขายเสียตังค์ไป 250,000 อีกเออไปซื้อของเข้ามาอีกเคสเนี้ยผมคือผู้เสียหายของจริงเลยนะเสียหายสองต่อไม่ ATK ได้ขายไหมซึ่ง ATK ไม่มีก็ไม่ได้ขายจริงเหรอไม่ได้ขายเลยสุดท้ายเนี่ยอย่างเงี้ยเลยคือเหมือนเขารู้แล้ววิธีการที่จะเอากูเข้าไปขายเขาเสียเสียตังค์เขาบอกว่าเดี๋ยว ATK เนี่ยเดี๋ยวเราสรุปให้นะว่าเราจะซื้อจำนวนเท่าไหร่แล้วก็หายไปเลยหลังจากนั้นก็2ปีก็มันเปิดบินแล้วไงก็จบใช่ไงแล้วแต่พอกูก็ไม่ได้ขายแต่ว่าเขาแบบแล้วเราก็แบบจบเลยอ่ะไม่ได้ทำอะไรอีกเลยเราก็ปล่อยเลยแล้วเราก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะก็ลืมไปแล้วเอออะไรเงี้ยไปเลยก็เลยแบบโดนหลอกซื้อเกิดขึ้นโดนหลอกซื้อที่มึงเห็นเขาแบบมึงรู้สึกอะไรรู้สึกแบบก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าอย่างเราก็ไม่ได้ไปโกรธน้องเราที่เขาให้เรามาซื้ออย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนตกลงกับเขาไปเองด้วยอะไรเงี้ยก็แบบก็แบบแค่ไม่ได้คุยเรื่องนี้กันอีกแล้วแล้วก็ก็มันไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วไม่ค่อยได้ติดต่อกันอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็มีแบบบ้างที่ได้ไปเจอกันแต่ก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้อีกเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เหมือนรู้สึกว่าเราก็ในหนึ่งที่คุยกับพี่เฟย์กับภรรยาเนี่ยก็ถือว่าเหมือนเราก็แบบก็เรายินยอมเขาเองอะที่เราจะซื้อตรงนี้ไปเนี่ยหรอไหมเราเป็นคนโอนมาเองอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายก็แต่เราไม่ได้ไปสร้างความเสียให้กับคนอื่นนะคนอื่นเราไม่ได้ไปแบบไปขายคนอื่นต่อเราเสียคือจบที่เราจบที่เราใช่อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องออกมาชี้แจงให้ทุกคนรับทราบเพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนจะต้องโดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยก็ต้องออกมาพูดไอ้เหี้ยกูตื่นเช้ามาเห็นหน้ามึงอ่ะมีคนส่งให้ใช่มาเพื่อนกูเพื่อนมึงอ่ะโดนแล้วเกมแล้วโดนแล้วกูแบบงงๆอยู่โดนอะไรวะไปแท็กโทรมาเลยเห็นเพจที่ลงรูปพี่โทรมาบอลไอ้ซอยังไงเนี่ยมาเลยทุกคนอ่ะพี่ช่วงเวลาสั้นๆใช่ไหมช่วงเวลาสั้นๆอ่ะเมื่อวันก่อนวันอาทิตย์อ่ะช่วงเวลาสั้นๆนะช่วงนั้นแป๊บเดียวทุกคนไม่สามารถส่งอะไรส่งทุกอย่างกูได้หมดเลยแต่ถ้ามากูเอาแล้วมันถ้ากูไม่ได้เห็นมึงพูดนะไอ้เหี้ยกูจะนั่งคิดดูไอ้เหี้ยนี่ไปทำเหี้ยอะไรไม่ร้อนตัวไหมไม่กูที่กูมาทำงานด้วยกูจะโดนเลยไม่รู้กูไม่โดนหรอกแต่ว่าเราก็สบายใจเพราะเราไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วใช่เพราะเราเห็นเขาอยู่แบบไม่ทำอะไรไม่เท่าไหร่เหี้ยโดนหลอกโดนหลอกด้วยเนี่ยโง่ไงไอ้เหี้ยเอามึงไปทางโน้นสิเฮ้ยอุ้ยตายแล้วอุ้ยโอนให้กูไว้สัตว์โอ้โหโอนให้กูว่าแล้วเนี่ยผมจะบอกนะชี้แจงว่ามันวันนี้ผมไปให้สัมภาษณ์มาใช่ไหมผมไปพูดมาที่หน้ากองปราบเนี่ยสอบสวนกลางผมให้สัมภาษณ์ไว้แล้วก็ตอนนี้ข่าวมันลงในหน้าฟีดของพวกเพจข่าวต่างๆว่าผมเนี่ยไปซื้อเพราะว่าผมสงสารคนก็ตอนนี้มาด่าผมว่าผมไม่สงสารมันทำไมไอ้พวกนี้มันรวยกว่ามึงอีกเอาแล้วทำไมไปบิดเบนผมก็เลยบอกว่าที่ผมก็ไปนั่งย้อนฟังนะผมไม่มีพูดคำว่าสงสารสักครั้งนึงเลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะชี้แจงตรงนี้ว่าใครดูอยู่หรือว่าใครที่สามารถที่จะแชร์ตรงนี้ออกไปหรือว่าแค่เอาพูดคำประโยคสั้นๆนี้ก็ได้ออกไปว่าผมไม่เคยพูดว่าผมซื้อเพราะความสงสารผมซื้อเพราะว่าเป็นผมอะไรนะเมื่อกี้ผมอะไรเมื่อกี้ที่มึงด่าผมโง่ผมโดนล่อซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยคือพูดทิ้งเลยนะเรื่องไม่ดีแล้วมึงพูดเคียร์นะเนี่ยเป็นคนไปคิดแบบนี้ก็ไม่ได้ตอนแรกจะไปหลอกเขาเว้ยโดนเขาหลอกสุดท้ายเสียเหลี่ยมกูยังไม่ธรรมดาเออไม่เ
ไม่ฉลาดไงสัสไม่ผมคือกันเราคิดว่าเอ้ยเราซื้อเขาก่อนเดี๋ยวเขามาซื้อเราไงสุดท้ายอ่ะสายเขาไม่ซื้อเราเนี่ยโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยนะครับผมรู้มากๆก็จริงๆคนห่วงมึงตอนนี้ผมก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วผมกูคิดว่าคนเกลียดมึงอ่ะเป็นคนมึงชิบหายกูสามารถพูดได้ 100% เพราะกูไม่มีเรื่องพวกนี้ก็เคลียร์ตัวเองไปเลยแต่นี่ก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายไปในเรื่องผมก็ไปแจ้งความมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็